พระนครศรีอยุธยาครับเด็กนี้เราฆ่าสายตาไม่ได้เลยจริงๆแม่บอกออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีปล่อยลูกสาวนอนอยู่ในบ้านหันมาอีกทีนู่นวิ่งไปจะถูก10ล้อทับอะครับนี่นิดเดียวจริงคือตอนแรกเสี่ยวมากเพราะว่าเราไม่เห็นใครอยู่ในกล้องเลยนอกจากเด็กกำลังวิ่งไปแล้วนี่โอ้โหรถใหญ่ด้วยคือแป๊บเดียวจริงแล้วรถใหญ่ด้วยครับคุณผู้ชมถนนตั้งเป็น2เลนสวนกันแล้วรถใหญ่วิ่งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์วิ่งตามแบบนี้นี่คือปากซอยหน้าวัดละมุดนะครับที่นครหลวงพระนครศรีอยุธยามันเสี้ยววินาทีเดียวจริงๆพลเมืองดีถ้าวิ่งไม่มาทันอีกก้าวเดียวเนี่ยน้องอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับพลเมืองดีคนนี้ครับล่าสุดเราลงพื้นที่ไปคุยก็คือพี่ประดิษฐ์เกตประดิษฐ์อายุ52แกบอกกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จพอดีมีคนตะโกนบอกระวังหันไปเห็นหนูน้อยวัย3 ขวบวิ่งไปเกือบจะถึงถนนอยู่แล้วตัวเองก็วิ่งออกไปไม่คิดชีวิตเลยล้มไปนิดหน่อยมีแผลถลอกบริเวณหลังมือขวาเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้มองอ่ะมีเด็กเสื้อผ้าไม่ใส่เลยประมาณ3 ขวบวิ่งขึ้นมาบนถนนผมก็พอดียืนรอข้ามถนนพอดีจะข้ามถนนเหมือนกันก็วิ่งเข้าไปอุ้มตัวเด็กกอดนะครับแล้วก็ล้มได้รับบาดแผลด้วยแล้วพอเราอุ้มตัวเด็กเราเห็นแม่ของเด็กไหมคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้พอเห็นแบบนี้เราก็คิดโทษใครไม่ได้เลยนอกจากผู้ปกครองจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะอาจจะมีการปล่อยปละละเลยล่าสุดผู้สื่อข่าวเราก็ไปเจอกับแม่ของน้องนะครับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องออนิวน้องเนี่ย3 ขวบแม่เขาเช่าหอพักอยู่ในซอยนี่แหละห่างจากปากซอยประมาณสัก200 เมตรแม่บอกก็คิดว่าลูกสาวหลับอยู่เห็นหลับสนิทเลยออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแป๊บเดียวหันมาอีกทีมีคนโวยวายบอกลูกจะถูกรถชนแล้วแม่บอกว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าพลเมืองดีช่วยไม่ทันเนี่ยลูกอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้ต้องขอขอบคุณจริงๆโอ้แล้วลุงประดิษฐ์แกถลอกเลยนะที่มือดีนะแต่ครั้งหน้าปล่อยลูกอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้แล้ว3 ขวบแล้วโตแล้วอ่ะโอ้เอาคุณผู้ชมอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ